แล้วทำไมถึงเลือกเรียน finance ที่ Queen Mary นอกจากก็อยู่ใน Russell Group ซึ่ง Queen Mary จริงๆ ranking ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ high ranking เหมือนกันครับในส่วนของ location ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเรื่อง location นี่คือเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าหลักๆเลยคืออยากอยู่ในลอนดอนเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็ Queen Mary เนี่ยอยู่ในโซน1ด้วยปลายๆโซน1ครับการเดินทางค่อนข้างง่ายมีทูไปถึง2สายเลยครับขอถามเพิ่มอีกนิดนึงทำไมต้องเป็นลอนดอนเท่านั้นคะก็รู้สึกว่าลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างไลฟ์ลี่ใช้ชีวิตง่ายคือเคยไปเที่ยวมาแล้วรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตง่ายมีรถไฟทั่วถึงอาหารการกินง่ายครับมีทั้งอาหารไทยเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยหาง่ายมากแล้วก็บอกกับว่ารู้สึกว่าปีนึงเนี่ยไปก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่แบบง่ายๆครับชิลๆไม่ต้องคิดมากครับแล้วก็เพื่อนไปเรียนเยอะด้วยครับที่ลอนดอนอ๋อเหรอคะที่ลอนดอนใช่ครับใช่ครับใช่ๆพี่สังเกตได้ว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่เลือกมาเนี่ยโลเคชั่นส่วนมากจะเป็นลอนดอนใช่ครับเพราะหนึ่งเลยสะดวกกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะช้อปปิ้งใช่มั้ยร้านอาหารช้อปปิ้งบ่อยมั้ยคะตอนไปที่นู่นก็ไม่ค่อยบ่อยครับอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยครับอาทิตย์ละครั้งแต่ว่า Queen Mary University of London นี่ถือว่าอยู่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเซ็นทรัลลอนดอนเลยร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งหรือแม้แต่ในโซนของไชน่าทาวน์เนาะมีค่อนข้างหลากหลายแล้วให้เลือกเยอะมากอันนี้คือข้อดีของการอยู่ในลอนดอนนะคะนอกจากโลเคชั่นที่น้องเอ็นบอกมาเมื่อกี้แล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยแล้วอย่างนอกจากในเชิงของอาจารย์ที่มีการซัพพอร์ตอย่างดีทีมสตาฟอะไรต่างๆด้วยแล้วเนี่ยเฟซิลิตี้ของมหาลัยที่เราประทับใจหรือว่าใช้บ่อยที่สุดคืออะไรคะก็น่าจะเป็นห้องสมุดเพราะว่าบางทีเรียนเสร็จอะไรเงี้ยครับก็จะไปนั่งอ่านหนังสือหรือว่าไปนั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีช่วงสอบอะไรเงี้ยครับต้องช่วงต้องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็คือถ้ารู้สึกว่าเบื่อห้องเบื่อบรรยากาศที่ห้องอะไรเงี้ยก็จะมานั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดครับค่ะห้องสมุดของ Queen Mary University of London ใหญ่มากไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปถามว่าใหญ่มากไหมก็ใหญ่ครับเรียกว่าพอประมาณสำหรับนักเรียนดีกว่าเพราะว่าทุกรอบที่ไปคือได้ที่นั่งตลอดครับมีที่นั่งเหลือให้กับนักเรียนตลอดใช่ครับดีมากเลยแล้วก็ Wi-Fi พร้อมครับ Wi-Fi เร็วด้วยใช่ Wi-Fi ฟรีครับก็ไม่ต้องซื้อเน็ตเพิ่มกันเลยเนาะแล้วอย่างในเรื่องของคลาสไซส์นะคะอย่างสาขาที่น้องเอ็มเรียนเนี่ยคลาสไซส์นักเรียนต่อวิชาเยอะมากไหมกี่คนเอ่ยถ้าในเทอมแรกนะครับมันก็จะเป็นวิชาบังคับใช่ไหมครับคาบนึงก็ห้องใหญ่ประมาณ100คนครับเพราะว่ามันจะเป็นนักเรียนจากสาขาไฟแนนซ์เนี่ยเกือบทุกสาขาเลยครับค่ะแต่พอมาเทอม B เงี้ยเราต้องเลือกวิชาที่เราสนใจเองคาบนึงก็จะประมาณแม็กเลยก็ประมาณ20คนครับประมาณนี้ก็ค่อนข้างดูแลทั่วถึงอาจารย์ก็จะเดินรอบห้องเลยครับอ๋อก็ถือว่าคลาสไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสำหรับมหาลัยที่อยู่ใน Russell Group แล้ว High Ranking ด้วยทำให้เราเข้าถึงตัวอาจารย์ได้ง่ายขึ้นแน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พี่จะถามเพิ่มเลยก็คือในเรื่องของคลาสไซส์แล้วอะค่ะจำนวนเพื่อนนักเรียนไทยอย่างปีที่น้องเอ็มไปเนี่ยเจอเพื่อนคนไทยเยอะมากไหมถ้าใน Queen Mary นะครับก็ถ้าเอาใน finance นะครับก็ประมาณ 4-5 คนครับซึ่งก็สนิทกันหมดรู้จักกันหมดแต่ถ้าใน investment ใน finance ก็คือมีคนไทยแค่2คนก็คือเราแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงใช่ครับแต่คือส่วนมากเลยประมาณ 60-70% นะครับจะเป็นเอเชียนหมดเลยครับไทยไม่ใช่ไทยจีนฮ่องกงไต้หวันอะไรพวกนี้ครับแล้วมีเพื่อนที่เป็น local บ้างไหมคะหรือว่าจากยุโรปจากอเมริกาอะไรนี้มีไหมไม่มีเลยครับส่วนมากก็คือเป็นเพื่อนคนไทยแล้วก็เอเชียครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงตามจำนวนประชากรโลกก็น่าจะจีนใช่ใช่ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพสังคมกับในช่วงของการเรียนค่อนข้างดูอบอุ่นเนาะเพราะว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าคัลเจอร์คล้ายๆกันใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมนี่ก็คือเป็นข้อดีอย่างนึงเหมือนกัน